คนราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บอกเขาไปราคาเท่าไหร่ให้พี่ฟ้าซื้อ200ล้านซื้อ200ล้านแค่เริ่มต้นก็รู้สึกดีแล้วได้มาแล้วนะคะนั่งรถไฟมาแล้วก็มาถึงแถวๆริชมอนด์สเตชันนะคะแล้วก็เดินต่ออีกนิดเดียวเราเลยเลือกที่จะเดินนะไม่อยากเสียตังค์ช่วงนี้ประหยัดเก็บเงินไว้นะคะวันนี้เราจะไปคิวการ์เด้นเย้พร้อมๆนี่มีพร้อมนะจ๊ะไม่ใช่อะไรลืมใช้เมื่อวานลืมใช้เมื่อวานที่ริชมอนด์ใช่ก็เดินไปนะคะอันนี้ไกลจากแถวที่เราอยู่ประมาณนึงเนาะใช่40นาทีแต่ว่าเดินทางสะดวกมากเออใช่แบบเดียวเพลินๆมันเพลินเป็นสวนที่สวยมากนี่ดูมาจากรูปนะคือแบบจอย Google แล้วคือรูปแบบอู้มันเป็นโดมกระจกขาวๆอะไรเงี้ยต้องดีมากแน่ๆเลยใครๆก็แนะนำที่นี่ใช่ๆๆเพื่อนที่อยู่เลยก็แนะนำที่นี่เนาะมันแบบเป็นสวนแบบน่ารักอ่ะทุกคนต้องมานะมันเดินทางไม่ไกลด้วยใช่ๆที่เราใช้ไปแค่3เหรียญเออใช่ไม่แพง2 ปอนด์เออเราติดเยี่ยมไปเหรียญเออร้อยกว่าบาทแล้วนี่เราก็งงไงเราก็งงไงเราเดินจริงๆในแบบให้นั่งบัตรนะทุกคนถ้าทุกคนที่เก็บเดินนั่งบัตรได้นั่งบัตรได้แต่ว่าเราอ่ะชอบเดินกัน14นาทีก็ชิวๆใช่มันพอๆกันเดินกับนั่งบัตรอ่ะก็เลยเลือกที่จะเดินนะคะใช่ค่ะประหยัดไปค่ะประหยัดค่ะซื้อตรงนี้เลยโอ้โหราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่บอกเขาไปราคาเท่าไหร่ให้พี่ฟ้าซื้อ200ล้านซื้อ200ล้าน200ล้านโอ้โหมารวยเมื่อไหร่จะได้ซื้อวะเนี่ยมาเยี่ยมทุกเครือเลยเนี่ยโอ้โหเออแต่เมื่อวานอะไปที่อีสบอร์นอะแล้วคือมันจะมีเอเจนซี่ที่เหมือนร้านแล้วเขาขายราคาไม่ใช่แปะราคาเขาเรียกว่าอะไรขายบ้านแปะบ้านขายบ้านแล้วเขาแปะราคาไว้ด้วยแล้วลองคูณเป็นเงินไทยเว้ยอีสบอร์นคือเป็นต่างจังหวัดของที่นี่นะใช่อยู่ที่ประมาณคือแบบบ้านน่าจะหลังประมาณแค่เนี้ยเล็กๆอย่างเงี้ยแต่เล็กกว่านี้น่าจะเล็กกว่านี้ประมาณ20ล้าน20ล้านแล้วอะแล้วคิดดูถ้าอยู่ในลอนดอนที่อยู่ในลอนดอนอะโอ้โหถ้าอยู่แถวโรงเรียนเราอะคงเป็นร้อยอะเออคิดว่าถ้าอยู่แถวโรงเรียนเราน่าจะเป็นร้อยล้านไหนช่วงส่องบ้านคนอื่นอุ้ยน่ารักอุ้ยทุกคนนี่นะคะก็เป็นหลังที่ฟ้าซื้อไว้ที่ลอนดอนอันนี้อาจจะไกลตัวเมืองนิดนึงก็ราคาไม่แรงมากหลังนี้ก็30ล้านนะคะ30ล้านนะคะอุ้ยมีกระเบื้องจากที่ไหนคะเนี่ยอันนี้กระเบื้องซื้อที่อีสบอร์นนะคะพอดีเขาดันเรื่องหินช็อกหินช็อกแล้วนี่เอาไปใบหวยได้ไหมคะค่ะชอบเลขที่อ่ะค่ะสักบ้านหนึ่งนะคะของบ้านแน่นอนอุ้ยทำไมบ้านพี่ฟ้ามีคนปากระจกใส่นะคะอุ้ยพอดีคนเกลียดอะค่ะคนเกลียดเยอะคนเกลียดเยอะค่ะตรงนี้คืออะไรเด็กๆเต็มเลยร้อยมันเป็นฮอลิเดย์เทนนิสแคมป์อ๋อเทนนิสแคมป์แต่ตึกนั้นเหมือนญี่ปุ่นเลยเห็นปะชั้นๆอะเหมือนวัดญี่ปุ่นเออดีจังอากาศดีทุกคนก็ออกมาเล่นกีฬากันอย่างนี้อากาศดีนี่คือแบบไม่ร้อนไปไม่เย็นไปทุกคนแค่มันครึ้มๆกำลังดีมากว้าดีว่ะถึงจุดหมายแรกนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตามแมปนะแต่ว่าอันนี้คือเดินมาถึงก่อนคือเจแปนนิสเกตเวย์นะคะเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นมาอังกฤษแต่ดูสวนสไตล์ญี่ปุ่นแหละแต่เดี๋ยวจะมีนะเดี๋ยวจะมีประมาณอังกฤษแต่ตัวนี้ก็คือน่ารักมากมันมีความโมเดิร์นมากๆเลยบอกไม่ถูกมีความผสมผสานก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นแต่ทีเดียวจะพาไปดูใกล้ๆไอ้กลมๆนี่เท่มากเลยอ่ะแต่ตรงทรายคือใช่นะมีความเซนความแบบที่มันวาดๆอ่ะนี่ Royal Botanic Garden นะคะเราเป็น student ได้ปะนี่ 9.99 มันเลยไป 90% เลย 99 โอเค 9432 320 โอเคได้มาแล้วนะคะสรุปเราก็เลยเอาไปเลท donate เนาะก็คือบริจาคไป19คือมันก็สถานที่อารมณ์นั้นปะเออแล้วก็นี่คือแผนที่นะคะหยิบมาด้วยดูใหญ่มากเลยนะยิ่งใหญ่อลังการแต่ตัวหลักๆก็คือจะเป็นไอเนี้ยโดมขาวๆเออเดี๋ยวค่อยว่ากันใหญ่มากเลยเนาะใหญ่มากเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเดินไปแบบเดี๋ยวค่อยดูว่ามันไปตรงไหนได้บ้างนี่ไงมันมีใช่ใช่ใช่สามนี่ไอ้นี่ไงที่เขาบอกที่เหมือนจิ้มญี่ปุ่นแล้วก็สี่ห้าหก
7จริงๆอาจจะไม่ใหญ่ก็ได้มันแค่ดูเหมือนแบบมันดูต้นไม้เยอะอ่ะมันเลยดูเหมือนใหญ่เฮ้ยเราต้องไปนี่ปะปรินเซสหลวงอ่ะเพราะเราเป็นแล้วเราเป็นปรินเซสเพราะเราเป็นปรินเซสอุ้ยดูตรงนี้เข้ากับที่วิวมากเลยใช่มันเป็นต้นมงต้นไม้อ่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆมันน่าจะมีใช่สวยแน่ๆแค่เริ่มต้นก็รู้สึกดีแล้วมีเสียงนกด้วยเมื่อกี้ต้อนรับเวอร์ลูกสวยแน่ๆเด็กมาเทียบเลยใช่อันเนี้ยคือมีแต่ครอบครัวนะทุกคนไม่มีวัยรุ่นมีแต่เราเนี่ยเด็กๆเต็มเลยแต่ที่เนี่ยเหมือนกับเขามีเมมเบอร์ใช่เขามีกิจกรรมเยอะอย่างเมื่อวานก็มีกิจกรรมเป็นสนามเด็กเล่นเป็นให้เด็กมาเล่นท่านของเมมเบอร์ก็ฟรีใช่จริงนี่ถึงแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่า temperate house นะก็น่าจะเป็นห้องแบบควบคุมอุณหภูมิหรือเปล่าถ้าตามชื่อเป็นเรือนกระจกเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันข้างในน่าจะสวยมากเพราะว่าเราดูจากภาพในอินเทอร์เน็ตนะภาพคือมันถ่ายเหมือนเป็นโดรนแต่คือตรงนี้คือแบบโอ้โห world สีขาวๆในพื้นที่เขียวๆนี่นะคะ come and explore the world's greatest glass house ว้าวอะไรขนาดนั้นสวยมากเลยYou up in boom boom boosh boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart.งามมากเลยอ่ะเหมือนเขาเอาแบบศิลปะมาผสมผสานไว้ในสวนด้วยเนี่ยดูสิมันดีมากทุกคนแล้วต้นไม้ก็คือดีเวอร์มากอันนี้เจ๋งอ่ะมีบันไดให้ขึ้นไปชั้นบนด้วยนะคะเนี่ยมีทางเดินเจ๋งมากดีมากอ่ะนี่คือเดินมาตรงกลางแล้วก็มีความผสมผสานศิลปะด้วยดีมากเลยชอบมากเสียดายนะคะวันนี้ไม่มีแดดถ้ามีแดดก็คือจะเป็นอะไรประมาณเนี้ยโคตรสวยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีมากเจ๋งมากอ่ะชอบอันนี้คือศิลปินนะคะเดลชิฮูลี่เป็น Reflections on Nature ก็คือผลงานที่เราเห็นเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือของคนนี้นะคะเจ๋งมากอ่ะดีแบบดีจริงชอบมากเหมือนตอนแรกคิดว่าจะมาเดินสวนๆแต่ว่าได้ชมงานศิลปะด้วยนะคะโคตรดีเป็นธรรมชาติผสานกับศิลปะเออธรรมชาติผสานกับศิลปะจริงๆสวยมากเดินออกมาข้างนอกตึกฝั่งนี้คือเป็นแบบตามทางเลยอ่ะสวยงามมากถ้าเป็นหน้าแบบฤดูที่มันแบบใบไม้ร่วงมันคงสีเข้ากันมากอันนี้เดินมาโซน King William's Temple นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันเดินมาเรื่อยๆที่วิวเข้าไปละนี่อะไรนะห้องอะไรไม่รู้มันเป็นแบบเขาเขียนว่ามันคือ King William's Temple ไงเป็นวัดของ King William นี่เหรอก็เทมเพิลอะสำหรับที่นี่คือเป็นไลบอร์ดอะหรือว่าเฮ้ยมันกล้องจริงด้วยอะเสียงกล้องมากหรือเขาเอาไปร้องเพลงใช่ไหมมันจะแบบร้องเพลงมันต้องเพาะมากแน่ๆอันนี้น่าจะอันนี้ใช่เหรอหรือว่านักท่องเที่ยวมาเขียนว่าคนอังกฤษไม่เขียนไม่น่าใช่คนอังกฤษแต่ทั้งนั้นแล้วก็มีป้ายชื่อต่างๆเอ๊ะอันนี้ไม่รู้เลยอะแต่มีความขลังมากเลยมันขลังมากไปแล้วมีอยู่ทุกที่เลยอะงานของเขาอย่างนี้เลยเหรอเซเรียลหน่อยสวนแบบผสมผสานศิลปะเนาะสวยๆแต่งเมื่อไหร่อะไม่แต่งเฮ้ยแต่งกับตัวเองนี่นะคะ Farmhouse Tropical Rainforest ก็น่าจะเป็นแบบชื้นๆมันต้องอุ่นสิมัน Tropical อุ้ยแน่นแน่นฟูเลยโหหอมมากหอมกินต้นไม้อุ้ยเหมือนกล้องฟ้าเลยกล้องฟ้าไปแล้วจ้าเช็ดหน้ากล้องแบบน้องเพชรตัวนั้นป่ะโอ้โหสไลด์มาอย่างแรงกำลังชื่นชมผลงานอยู่ดีๆแย่งซีนแย่งซีนสงสารน้องน้องคันเลยมันอยากเกาให้จังหรอดูได้ไงว่ามันคันมันคันมันดูแบบไม่มีความสุขอ่ะอ๋อจะมาเล่นน้ำเหรอเข้าใจเป็ดเข้าใจเป็ดอุ้ยอุ้ย
โอ้ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวใหญ่มากคือจริงๆมันมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ได้เดินไปเนาะแต่ว่าเราหิวข้าวเราก็ต้องไปกินล็อบสเตอร์ตอนบ่ายสองไปกินตอนบ่ายสองเลยเหรอทีเดียวใช่ไหมใช่นี่ไม่ได้กินข้าวเช้าก็เลยนะทุกคนใช่กินมาแต่กล้วยลูกเดียวสวยไหมชอบไหมชอบชอบคุ้มมากคุ้มค่ามากอ่ะได้ดูศิลปะด้วยแล้วก็ได้ดูธรรมชาติด้วยหูต้นนั้นต้นนั้นไหนสีม่วงเฮ้ยเจ๋งอ่ะเห็นนี่คุ้มมากจริงมันสวยมากเออสวยสวยสวยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพราะชอบมากเลยทุกคนคุ้มมากค่าเข้าจริงๆถ้าไม่มีบัตรนักเรียนมันเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมดูก็ไม่ได้แพงเนาะ 9. ไม่ของเราบัตรนักเรียนไงแต่ก็คือฟ้าว่าราคานี้ถือว่าโอเค 3-400 อ่ะมันแบบดีจริงจริงมันเดินได้เยอะกว่านี้อีกอะฟ้าก็เดินประมาณแบบประมาณนึงทั่วๆแล้วก็กลับแหละนะใครอยากมาก็มาไม่ไกลมากด้วยเจอกันเดี๋ยวถ่ายมาฝากเยอะๆเอ๊ะเหมือนจะปิดคลิปแหละอ่ะไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อนก็อันนี้คือชมสวนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มากินข้าวกันที่ฮาร์บี้นะคะอยู่กับยูกิยูกิแล้วก็น้องพิมนะคะน้องพิมมิวมากินข้าวกันกินล็อบสเตอร์อีกแล้วคือชอบกินมากอ่ะทุกคนมันแบบมันดีมันดีมากอันนี้ไซส์ใหญ่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 แต่คือมันดีจริงๆมันแบบควรค่ารอบนี้ตัวใหญ่กว่าเดิมแพงขึ้นโอ้โหอันนี้